สำหรับทริปภูลังกาทริปเนี้ยโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าขับรถมาจากเชียงรายครับเพราะว่าผมออกบ้านมาแวะเชียงรายกันก่อนแล้วขับรถมาอีกมาถึงภูลังกาครับเพื่อจะมาดูเขาช้างน้อยตอนนี้ก็ถึงไปที่เรียบร้อยก็เก็บข้าวเก็บของเรียบร้อยครับเพื่อที่จะไปหาของกินช่วงเย็นๆกันก่อนไปดูว่าถนนภูลังกานะครับถนนสันเขาตรงเนี้ยมีอะไรกินบ้างในช่วงเย็นๆตอนนี้ถึงแล้วเรามาอยู่ที่บ้านชมหมอกนะนี่โอ้โหบ้านนี้มีสองหลังเห็นไหมนี่มาครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันสักหน่อยไปหาดูแถวนี้มีอะไรขายกันบ้างไปดูกันบ้างจะหาซื้ออะไรได้บ้างตุนเสบียงไว้ก่อนฮะอันนี้ร้านอะไรจิน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 อ๋อผมลืมบอกไปผมอยู่ตรงบ้านชมหมอกนี่ข้างๆก็วิชโฮมสเตย์นะลุงหนวดลันกลางเต็นท์ต้องบอกก่อนว่าถนนเส้นที่ผมเดินอยู่ตรงนี้เป็นถนนสันเขาครับถ้ามองจากมุมสูงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราอยู่ที่สันเขาสองข้างทางเนี่ยจะเป็นโฮมสเตย์ไปเดินดูหน่อยแถวนี้มีอะไรกินบ้างอ่ะก็ไหนๆก็เดินมาแถวนี้แล้วรวดชมบ้านด้วยฮะนี่ใครที่ไม่เคยมานะก็ดูเอาไว้ว่าบ้านพักแต่ละหลังเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้เข้าไปนะดูข้างหน้าเอาแล้วกันอามาภูลังกาเฮาโอ้มีขายลาบหมูน้ำตกแกงอ่อมเชียงคำ45เหรอกม70ตรงนี้กม70ตรงนี้กม70ลาบแกงอ่อมลาบอีสานหมูน้ำตกโอ้จะเดินไปไหนเนี่ยนะมีอย่างกินแถวเนี่ยเมื่อกี้ก็บ้านชมหมอกนะเมื่อกี้มาจอดตรงนี้บ้านชมหมอกสงสัยจะเป็นห้องใหญ่เอ้าห้องคืนไงนี่นะอยากหาร้านขายของชำไหนร้านขายของชำโอ้มีขนมคกด้วยแล้วตังมาตังมันอันนี้อะไรตรงนี้ที่ไหนมันปิ้งตรงนี้ชื่อที่พักอะไรไหนนี่บ้านน้องนายรูท1148คาเฟ่รูท1148บ้านทะเลหมอกมันขายมันเด็กดอยโฮมสเตย์อ๋อเด็กดอยโฮมสเตย์อันนี้อะไรครัวบ้านเสริมสุขอ๋อร้านอาหารโอเคร้านอาหารอยู่ด้านล่างเด็กดอยโฮมสเตย์ก็มีมินิมาร์ทด้วยขอตรงเด็กดอยโฮมสเตย์นะมีมินิมาร์ทด้วยซื้อของก่อนก็ระหว่างซื้อของครับนั่งดูวิวตรงนี้สักนิดหนึ่งมาดูวิวตรงนี้เดี๋ยวผมจะเดินไปตรงนู้นดีกว่านี่ตรงบ้านทะเลหมอกมันจะมีทางลงมาตรงนี้เดี๋ยวเดินลงไปฮะเดี๋ยวซื้อของเสร็จก่อนก็คิดว่าวิวช่วงเย็นปียะวิวช่วงเย็นน่าจะสวยฮะไปดูวิวช่วงเย็นที่แสงมันกระทบกับภูเขาดีกว่าได้อะไรมาบ้างได้น้ำฮะได้น้ำกับเป๊ปซี่มาเดี๋ยวส่วนมุกกระทะเดี๋ยวเราจะสั่งที่บ้านพักเอาสั่งไปแล้วชุดเท่าไหร่500ชุดละ500หมูกระทะชุดละ500นะเดี๋ยวเดิมดูตรงนี้ก่อนนี่เดี๋ยวพาเดินไปชมตรงนี้ดีกว่าครับทางลงตรงนี้ข้างๆบ้านทะเลหมอกไปดูว่ามีอะไรนี่ไงจุดถ่ายรูปเดี๋ยวดูวิวตรงนี้หน่อยโอ้ตรงนี้เห็นผาช้างน้อยชัดมากนี่โอ้โหนี่มุมถ่ายรูปดีๆเลยนี่ฮะโอ้ตรงนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งนะไม่รู้เมาเทนวิวนู่นอ๋อตรงนี้มันเห็นผาชัดเจนมากฮะดูดิอันนู้นอะไรวะอะไรทะเลหมอกลานกลางเต็นท์ตรงนู้นลานกลางเต็นท์จุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปสวยๆอีก1จุดเลยครับเพราะว่าพระอาทิตย์เนี่ยกำลังสาดส่องเข้าไปในเขาช้างน้อยในช่วงเย็นๆเนี่ยกระทบกับภูเขาเนี่ยโอ้โหแสงสวยงามเลยครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปอีก1จุดเลยทีเดียวสำหรับช่วงเย็นๆนะถึงแม้ว่าจะไม่มีทะเลหมอกแล้วก็ข้างๆตรงเนี้ยก็จะเป็น
โฮมสเตย์นะครับเป็นลานกลางเต็นท์ตรงนี้ทางลงเมื่อกี้บินโดนเห็นนะทางลงมันลงไปนู่นทางลงเขาบ้านลงไปนู่นน่าจะลงไปข้างในนู่นนะเดี๋ยวเดินย้อนไปนิดนึงฮะนี่ๆตรงนี้ภูลังกาโฮมภูลังกาโฮมเอาเป็นว่าก็พาเดินถนนเส้นนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าได้แต่ตรงริมๆแล้วตรงข้างในเข้าไปไม่ได้เขาบอกว่าตรงนี้เป็นร้านอาหารนี่ไงส้มตำส้มตำส้มตำปูปลาร้าแล้วก็ไก่ย่างเอาส้มตำปูปลาร้าหนึ่งครับผมซื้อกลับบ้านค่ะซื้อกลับบ้านครับลืมบอกแซ่บไหมแซ่บไหมแล้วก็เอาไก่สองไม้เดี๋ยวเอาไก่ตุ๋นตุ๋นในน้ำหวานถ้าทำเมื่อวานผมตุ๋นไหมว่ามันแรงตกนักขนาดเชียงรายลำพูนเชียงใหม่ฝนตกแถวนี้มีอะไรเที่ยวอีกแถวนี้มีอะไรเที่ยวอีกอุทยานไหนครับลงไปนี่อุทยานช้างน้อยเนี่ยครับไม่ใช่อุทยานนี่นะอะไรไม่รู้ทำไมอ๋อตุ้งผาช้างน้อยนี่เข้าได้ไหมครับสองช้างน้อยเข้าไม่ได้อ๋อต้องโฟวินอย่างเดียวเก้าแกบอกแกหันมันตั้งไปนี่นะครับไปนี่ละไปนี่ที่หันนี่พระจ้างอย่างเงี้ยเนี่ยอ๋อเนี่ยลงเนี่ยไปใช่ไปใช่ไปนี่ไปนี่ไปนี่ประเถงหันทางล่างหันยางเลยนะครับขวาไม่ยาซ้ายไม่ยางเลยนะหันตั้งเข้าไปนี่ละอ๋อทางลงอ่ะคุณยายแกชี้ลงไปทางนี้ครับถ้าเนี่ยในมุมที่ผมบินโดนเนี่ยน่าจะลงไปทางนี้เลยครับเขาบอกว่าลงไปเนี่ยไม่มีอะไรมีแต่ผาคุณยายบอกว่าอย่างนั้นว่าแต่มาฟังคุณยายหน่อยครับใครแปลออกนะครับผมก็แปลออกไม่ออกบ้างช่วยแปลให้หน่อยแล้วกันผมมีอย่างละมีแต่ผามีแต่ผาอ๋อเข้าไปใกล้ๆได้ผาจ้างผาจ้างผาจ้างเข้าไปใกล้ๆได้เข้าไปกับผาถ้าเสียถ้าเสียแล้วกับผาอ๋อเดี๋ยวมันมี2ผาเนี่ยมันมีผาช้างกับผาอะไรครับตั้งอูตั้งปุ้นมานะแต่วันออกมาเนี่ยนะพะลงพะลงพ่อเจ้าพะคอกพะคอกนะพะคอกนะพะคอกกับพะเสียภาษาอะไรครับพะเสียพะเสือพะเสียพะเสือกับพะจ้างพะจ้างอ๋อจะมีเป็นจุดเป็นจุดไม่เป็นจุดไม่เกี่ยวโย่เขาออกเกี่ยแล้วก็ตามความเข้าใจของผมเนี่ยตามคุณยายบอกเนี่ยก็คือนี่ครับมันจะมีนี่ครับข้างหน้าสุดก็จะเป็นผาช้างน้อยนะแล้วก็มันจะมีเป็นนออยู่ข้างหลังนะครับถ้ามองจากกลางวันที่ยังไม่มีทะเลหมอกจะประมาณนี้แต่ถ้ามองตอนมีทะเลหมอกเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่ามีเขาเรียกว่าอะไรสันเขาโผล่มาครับนี่สันเขาโผล่มาจะเป็นแบบนี้จะมีพะโลงพะเสือพะก๊อกอะไรตามที่คุณยายแกบอกนะครับผมก็แปลไม่ค่อยออกเหมือนกันผมชมลองฟังคุณยายดูครับมี3ผาเขาบอกว่าอย่างนั้นตะปุ้นที่3นี่นะเป็นพะโลงก็โลงมากผาพะเจ้าอ๋อพะเจ้าแล้วก็พะเสืออาจารย์ภูมิแล้วก็พะก๊อกกับพะเสือพะเสือกับพะจ้างอ๋อพะจ้างนี่คือใหญ่สุดพะจ้างมันไม่ใหญ่สุดพะโลงมันใหญ่ที่สุดนะอ๋อพะโยงใหญ่สุดพะโยงใหญ่ที่สุดพะโลงนี่คือพะน้อยนะพะจ้างนี่พะน้อยอ๋ออันนี้คือเป็นที่เที่ยวข้างในนู่นนะครับเก้าก็มาอยู่ข้างในอ๋อพะโลงนี่อยู่บนพะอุทยานถ้าเข้าไปอุทยานเนี่ยจะหันหูโหใหญ่ๆนะเป็นหันประตูพะโลงนะประตูพะโลงครับประตูพะโลงใหญ่นะครับลงไปนี่ไปปุ่นลงไปนี่ไปปุ่นอ่ะไปอุทยานเอารถเข้าได้ครับเข้าได้หมดแล้วรถเข้าได้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปครับขอลูกค้าครับขอไปนอนปุ่นด้วยว่าแล้วคุยกับแกตั้งนานก็อุดหนุนมันแกสักหน่อยครับเดี๋ยวป้าเอามันหน่อยผัดจานอันนี้มันสีอะไรมันสีเหลืองสีเหลืองเอามันดีกว่าเอามันขายยังไงมาขายอันนี้20มาขายเครื่องฟรีเออมา20ขายไปแล้ว20บาทขายแล้วมาขายฟรีโอ้ขายมาใส่นี่ใส่ด้วยกันนี่ครับใส่ด้วยกันมาขายให้ฟรีเนี่ยใหญ่ค่ะโอ้เนี่ย
จะเอ็นจะขาย30บาทไม่ขาย5บาทไปไปใหม่ไปฟังแรงแล้วจะปิดบ้านแล้วแรงจะปิดบ้านก็เยอะเท่าที่คุยกับยายดีกว่าเรียกยายกันเถอะยายขายมันเขาบอกว่าผมก็ฟังไม่รู้เรื่องนะฟังผมรู้เรื่องเขาบอกว่ามีประตูพระโรงมีเหมือนเป็นถ้ำประมาณนี้แหละอะไรก็ไม่รู้แต่เขาบอกรถไปได้ครับเดี๋ยวยังไงต้องลองไปดูนี่ตรงนี้มีปั๊มน้ำมันด้วยนี่นี่เดินมานิดเดียวจากบ้านชมหมอกเมื่อกี้เดินออกมาเพิ่งเห็นปั๊มน้ำมันโอ้มี95กับอะไรเนี่ยมีแก๊สโซฮอล์95ครับอีกอันน่าจะเป็น91แต่น้ำมันใครหมดไปเติมตรงนี้ได้เดี๋ยวหมูกระทะมาตอนเย็นกับมันครับไปซื้อที่คุณยายซื้อที่คุณยายยายยายมาปิ้งมันขายกับข้าวโพดนะก็ช่วงเย็นครับระหว่างรอหมูกระทะครับระหว่างรอหมูกระทะหมูกระทะชุดละ500นะรอหมูกระทะเดี๋ยวรอพระอาทิตย์ตกดินก่อนเดี๋ยวไปดูไทม์แลปสวยๆดีกว่ากับพระอาทิตย์ตกดิน